วันนี้หมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุว่ากรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นโดยที่ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงแต่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยหน่อมแนมแล้วเหตุการณ์นี้มันแฉตัวตนที่แท้จริงของคนฝ่ายนี้อย่างไรมันเผยโฉมถึงความเลวร้ายฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งฝ่ายค้านเกิดได้มีอำนาจรัฐนี่ขนาดไม่มีอำนาจรัฐยังใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ขนาดนี้ยังใช้ความรุนแรงแบบนี้ถ้าเกิดมีอำนาจขึ้นมาแล้วคนที่มีพฤติกรรมความรุนแรงแบบนี้ลักษณะที่นิยมกันแบบนี้ประชาชนที่คิดต่างเนี่ยคงต้องมุดอยู่แต่ในรูนี่หมอวรงเดชกิจวิกรมฮะวันนี้รัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขวันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับขอต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเราเห็นต่างได้เพราะความเห็นต่างคือความสวยงามของความคิดแต่ต้องไม่เพิ่มความขัดแย้งรอยร้าวในสังคมด้วยการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบหนักกว่านั้นคือกองเชียร์หรืออารมณ์ของสังคมความสะใจชื่นชมเชียร์คนที่ใช้ความรุนแรงผมตั้งคำถามว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้มีคนฝั่งตรงข้ามหรือคิดต่างกลับไปใช้ความรุนแรงกับคนที่เริ่มใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจจะหนักกว่ารุนแรงกว่าเรื่องจะจบที่ไหนแต่ละฝ่ายต้องถึงเสียชีวิตเลยไหมหรือเราจะเดินไปสู่จุดนั้นสื่อสารมวลชนและประชาชนเป็นอีกส่วนที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้นโดยการสื่อสารที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราต้องช่วยกันผมฝากด้วยครับในรัฐมนตรีประชาธิปัตย์นะฮะคุณสาธิตปิตุเตชะคุณปารีณาไกรคุปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยถูกศรีสุวรรณร้องนะแต่วันนี้ปารีณาโพสต์เฟซบุ๊กใช่ค่ะคุณปารีณาเนี่ยใช้รูปของคุณไพรวัลย์ วรรณบุตรหรือว่าคุณแพรรี่นะคะแล้วก็เขียนข้อความว่าเห็นด้วยกับแพรรี่คุณปารีณาบอกว่าปารีณาเนี่ยเห็นใจแล้วก็เห็นด้วยกับแพรรี่เพราะว่าสมัยที่แพรรี่เป็นพระเนี่ยก็ถูกพี่ศรีร้องเรียนส่วนปารีณาสมัยที่เป็นส.ส.ก็ถูกคุณศรีสุวรรณร้องเรียนเรื่องที่ดินจนหลุดจากการเป็นส.ส.แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยโกรธเกลียดพี่ศรีอาจจะไม่พอใจกับกระบวนการยุติธรรมบ้างแต่เมื่อศาลมีบรรทัดฐานแล้วนักการเมืองทุกคนก็ควรจะทำแบบเดียวกันกฎหมายควรบังคับใช้อย่างเท่าเทียมใช่หรือไม่คุณปารีณาบอกว่าขอต่อต้านการใช้ความรุนแรงนะคะเธอบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบใครคุณไม่มีสิทธิ์ไปตบตีเขาไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือว่าคนนอกบ้านติดแฮชแท็กไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงติดแฮชแท็กแบบอย่างที่ไม่ดีของสังคมคุณปรินายังฝากถึงผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการทำผิดซ้ำอุกอาจแล้วก็เจตนาจงใจเข้าไปทำร้ายร่างกายกันตอนที่สื่อกำลังทำข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีโทษจำคุกไม่อย่างนั้นต่อไปประชาชนก็จะไม่ปลอดภัยแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนก็คือเอาคืนกันไปมานั่นเองค่ะ